บทที่13เล่าเรื่องประหลอดเป็นวันพระที่หนุ่มน้อยมีความสุขที่สุดเพราะยายไม่ได้ไปนอนค้างที่วัดตั้งแต่เลิกเล่นทอยกองเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องขโมยเงินกรมของยายไปขายแล้วก็ไม่อยากให้ยายไปนอนค้างที่วัดในวันพระเช่นแต่ก่อนเมื่อตอนเช้าเขากับยายไปทำบุญที่วัดสัทธาภิรมย์รับศีลรับพรจากหลวงพ่อแล้วก็พากันกลับมาช่วยกันห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นโรงเรียนหยุดให้อีกวันหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญในวันออกพรรษาสาเหตุที่ยายเลิกไปนอนค้างวัดในวันพระเพราะอายุมากแล้วตอนปวดท้องเบาในเวลากลางคืนต้องลุกออกไปด้วยความยากลำบากเพราะส้วมอยู่ห่างจากศาลาที่อาศัยนอนยายไม่ต้องการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองจึงเลิกเสียบุญอยู่ที่ใจของเราน่ะหลานถ้าเราทำใจของเราให้ผ่องใสอยู่ที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นยายบอกหลานชายวัย16ขณะเดินไปวัดด้วยกันเมื่อตอนเช้ายายผมยอมแพ้แล้วยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรต่อสิครับหลานชายทวงเมื่อเห็นยายเพลิดเพลินกับการห่อข้าวต้มลูกโยนเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วพอไปพูดถึงเรื่องออกลูกกับออกรบยายเลยลืมเรื่องพระเวสสันดรไปเลยถึงตอนโยคีเถียงกันปลอดหล่นออกจากปากโยคีคนที่ไม่ได้ฌานตกลงมาขาหักหลวงพ่อช้างช่วยรักษาให้ล้านชายช่วยทบทวนความจำคนเป็นยายจึงเล่าต่อว่าในที่สุดแขกคนนั้นก็ขาหายเดินได้เป็นปกติหลานชายขัดขึ้นว่าคนขาหายเดินได้ยังไงล่ะยายเองจะฟังหรือไม่ฟังยายเริ่มจะมีโมโหฟังครับนิมนต์ยายเล่าต่อได้แล้วครับคนอายุ84ค้อนงามๆใส่หลานหนึ่งวงแล้วจึงเล่าต่อมาแขกเกิดคิดถึงบ้านอยากกลับไปที่ป่าหิมพานต์จึงอ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งและแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ป่าหิมพานสนุกสนานมีทั้งกินนอนกินนารีมีทั้งต้นมะกะลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปยังบรรณศาลาขององค์พระเวสสันดรจอมปราดหลวงพ่อช้างถามว่าป่าหิมพานต์อยู่ที่ไหนแขกตอบว่าอยู่เลยเขาหิมาลัยไป16โยชน์ถ้าหลวงพ่อไปที่นั่นเวลาใครมาประเคนของให้รับไว้แต่อย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้หลวงพ่อช้างเลยบอกถ้าอย่างนั้นท่านไม่ไปแขกก็อ้อนวอนขอให้ไปไปยังไงครับแขกเขาจะให้หลวงพ่อช้างไปยังไงหรือว่าพากันเดินไปหนุ่มน้อยถามขึ้นแขกรู้ว่าหลวงพ่อได้ฌานสมาบัติจึงคิดจะให้เอาแกใส่ย่ามและเหาะไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมแขกเลยบอกถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกตำราให้หลวงพ่อช้างทำประหลอดให้เขาอมแล้วเหาะไปหลวงพ่อช้างบอกถ้าใช้วิธีนั้นละก็ได้และท่านก็ให้ยายไปซื้อประหลอดซื้อยาชัดตำราทำประหลอดยังเก็บไว้ที่ยายจนทุกวันนี้แล้วจะให้เองดูยายเปิดเผยความลับตั้งใจว่าจะให้หลานคนนี้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมดจึงต้องบอกกับเขาไว้ก่อนซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อช้างท่านให้ยายหรือครับหลานยายถามอย่างสนใจท่านก็ไม่เชิงให้หรอก
แต่บอกให้ยายช่วยเก็บไว้นอกจากตำราแล้วยายก็ยังได้ปลอดที่ท่านทำให้แขกอมและเหาะไปป่าหิมพานต์ท่านไปตอนตีห้ากลับมาทันฉันเพลพอดีเอาปลอดกลับมาให้ยายด้วยเพราะว่าพอส่งแขกถึงบ้านที่อยู่ในป่าหิมพานต์แล้วท่านก็ขอปลอดคืนส่วนตำราท่านบอกไม่ได้ใช้มาแล้วให้ยายเก็บไว้ยายก็ตั้งใจว่าจะให้เองนี่แหละให้ผมน่าเหรอหนุ่มน้อยทำตาโตเองฟังไม่ชัดหรือไอ้หนูหรือว่าต้องให้ยายตะโกนชัดครับชัดเพียงแต่ผมไม่คิดไม่ฝันว่ายายจะให้ผมแหมฟังยายเล่าแล้วทำให้ผมอยากไปเที่ยวป่าหิมพานต์จังหนุ่มน้อยพูดอย่างตื่นเต้นแล้วจึงบอกผู้เป็นยายว่ายายครับผมขอดูตำราทำปลอดกับปลอดที่ทำเสร็จแล้วได้ไหมครับเพื่อผมจะได้ลองทำดูบ้างเด็กหนุ่มสนใจใคร่รู้เองทำไม่ได้หรอกไอ้หนูถึงจะมีตำราเองก็ทำไม่ได้ทำไมล่ะยายคนเป็นหลานรู้สึกผิดหวังก็เองยังไม่ได้สำเร็จฌานคนที่จะทำปลอดได้ต้องสำเร็จฌานด้วยเตโชกสินเตโชกสินคืออะไรครับยายหนุ่มน้อยไม่เข้าใจคือการเพ่งไฟเป็นวิธีหนึ่งของการเจริญรูปฌานหลวงพ่อช้างท่านสำเร็จฌานด้วยการเพ่งไฟท่านจึงทำได้ยายเห็นตอนที่ท่านทำหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจทำไมจะไม่เห็นล่ะก็ท่านให้ไปซื้อของและยายก็จำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์มากเชียวนะไอ้หนูเอ้ยท่านสามารถทำปลอดซึ่งเป็นของเหลวให้แข็งเป็นเหล็กกล้าได้ยายเห็นมากับตาเลยนะเนี่ยถ้ามีเห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดตอนนั้นยายรู้จักกับตาแล้วหรือยังครับเขาแกล้งชวนออกนอกเรื่องทั้งที่รู้ว่าตานั้นยายหมายถึงลูกในตายังไม่รู้จักเพราะตอนนั้นยายยังเป็นสาวรุ่นแต่ถ้าเองขัดคออีกยายจะไม่เล่ายายถือโอกาสเล่นตัวผมสาบานว่าจะไม่ทำเช่นนั้นยายสอนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำคนเราถ้าพูดความจริงเป็นเนืองนิดก็ไม่จำเป็นต้องสาบานจริงไหมจริงครับหลานชายเออเพราะอยากฟังเรื่องที่ยายเล่าไม่จริงได้ยังไงคนอย่างยายไม่เคยพูดไม่จริงเป็นมนุษย์ต้องมีศีลอย่างน้อยๆก็ศีล5ต้องรักษาไว้ให้ได้คนฟังสะดุ้งหากยายมิทันได้สังเกตจึงเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อช้างท่านเมตตายายเหลือเกินสงสัยว่าชาติที่แล้วยายคงจะเกิดเป็นลูกหลานของท่านเอ็งคิดดูสิไอ้หนูตอนทำปลอดท่านก็ไม่ให้ใครรู้เลยมียายกับแขก2คนเท่านั้นที่รู้ตอนเช้าท่านให้ยายไปซื้อของพอสายๆหลังจากที่ท่านฉันอาหารแล้วท่านก็เริ่มพิธียายกับแขกก็เป็นลูกมือช่วยท่านขั้นตอนการทำยายจำได้หมดถึงยายไม่รู้หนังสือแต่ความจำยายดีนะไอ้หนูคนเล่าพูดยิ้มครับเรื่องนี้ผมรับรองได้ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่วัยเดียวกับยายน่ะหลงกันหมดแล้วบางคนชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้แต่ยายของผมความจำยังแจ๋วโดยเฉพาะเรื่องความหลังยายจำได้แม่นเป็นพิเศษเข้าตำราคนแก่เปียบเลย
เป็นยังไงไอ้หนูตำราคนแก่ที่เอ็งว่าน่ะยายอยากรู้บ้างกินของขมชมเด็กสวยกินกล้วยตอนเช้าชอบเล่าความหลังหนุ่มน้อยพูดอย่างคล่องปากยายนึกเคืองที่ถูกหลานพูดเหน็บแนมต่อเมื่อพิจารณาท่วนทีแล้วก็เป็นอย่างที่หลานพูดจริงๆจึงไม่นึกขัดเคืองแต่ประการใดยายชอบกินมะระกับสะเดาชอบชมลูกหลานว่าสวยเพราะตัวเองแก่แล้วยายกินกล้วยน้ำว้ากับน้ำผึ้งทุกเช้าเพราะเชื่อว่าทำให้อายุยืนแล้วยายก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ผมฟังหลานชายถือโอกาสแจกแจงถ้าอย่างนั้นยายไม่เล่าก็ได้ยายพูดงอนๆแปลว่ายายไม่ยอมแก่เล่าเถอะครับถึงยายไม่เล่าก็ใช่ว่าจะสาวไปกว่านี้จริงไหมครับเขาต้มลูกสุดท้ายถูกห่อเสร็จเรียบร้อยยายจึงสั่งหลานให้ไปก่อไฟส่วนตัวยายนำข้าวต้มลูกโยนที่ห่อและมัดเรียบร้อยแล้วเรียงลงในปี๊บเดี๋ยวก่อนก็ได้ยายเล่าเรื่องประหลอดให้จบก่อนแล้วผมค่อยไปทำตามที่ยายสั่งหนุ่มน้อยผัดผ่อนไม่ได้ทำงานกับยายไม่มีคำว่าเดี๋ยวพระท่านสอนเวลาสวดมงคลสูตรว่าการทำงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลเองจำไม่ได้เสียแล้วหรือไปลุกไปก่อไฟเดี๋ยวนี้แล้วก็จำไว้นะมีลูกมีหลานถ้าใช้อะไรผลัดเดี๋ยวแล้วก็ตีได้เลยถ้าเช่นนั้นยายก็ตีผมสิครับเมื่อกี้ผมผลัดเด็กหนุ่มท้าทายยายไม่มีแรงแล้วเอาเถอะยายอโหสิให้เองแล้วยายก็ต้องเล่าต่อนะครับผมอยากฟังตกลงเล่าก็เล่าตอนรอข้าวต้มสุกยายจะเล่าให้เองฟังเมื่อหลานชายก่อไฟเสร็จยายจึงสั่งให้เขายกปี๊บบรรจุข้าวต้มลูกโยนขึ้นตั้งตักน้ำใส่ลงไปในปี๊บจนท่วมข้าวต้มแล้วใช้ฝาหม้อปิดฝาปี๊บให้มิดชิดยายผมขอดูประหลอดกับตำราหลานชายทวงเอ็งจะรีบดูไปทำไมยังไงเสียมันก็ต้องเป็นของเอ็งอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ท่านก็เตือนไว้นะไอ้หนูท่านเตือนว่าอย่าไปหลงไหลยึดติดมากนะเพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้รู้ไว้เพื่อประดับความรู้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้เรายึดติดในสิ่งเหล่านี้ยายปรามไว้ก่อนตกลงว่ายายจะให้ผมดูหรือเปล่าหลานชายเริ่มจะรำคาญถึงไม่ให้ดูเองก็ต้องไปค้นมาดูจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะยายรู้ทันหนุ่มน้อยจึงได้แต่ยิ้มแย้ๆพูดเสียงอ่อยว่าถ้ายายไม่อยากให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านก็หยิบมาให้ผมดูแต่โดยดีสิครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมายายลุกขึ้นเดินนำเข้าไปยังห้องพระอยู่ใต้ฐานพระนั่นเด็กหนุ่มจึงเดินไปที่พระพุทธรูปปางสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง20นิ้วค่อยๆ ยกพระพุทธรูปออกทว่าไม่เห็นมีอะไรอยู่ใต้นั้นไม่เห็นมีอะไรเลยยายเขาบอกเอามือล้วงเข้าไปใต้ฐานพระสิยายซ่อนไว้ตรงนั้นหลานชายทำตามเขาหยิบกระดาษเก่าๆมาหนึ่งม้วนเมื่อคลี่ออกมาก็พบผ้ายันสีแดงห่อวัตถุสิ่งหนึ่งไว้จึงแค่ออกดูสิ่งที่เห็นก็คือวัตถุก้อนเท่านิ้วหัวแม่มือรูปกลมรีส่องแสงแวววับหนักจังเลยยายก้อนก็ไม่โตเท่าไรแต่ทำไมถึงหนักนัก
ก็ไม่ใช่ของธรรมดานี่นาแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยเดริศทางใจของสิ่งเนี้ยยายเก็บไว้ตั้งแต่สมัยผลัดแผ่นดินเชียวนะยายหมายถึงเปลี่ยนรัชกาลคือจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ตอนผลัดแผ่นดินนั้นตรงกับพ.ศ.เท่าไรยายจำได้หรือเปล่าจำได้สิไอ้หนูยายจำได้แม่นเชียวละพระพุทธเจ้าหลวงท่านครองแผ่นดินเมื่อปี2411ตอนนั้นยายอายุได้13ขวบยังไม่รู้ประสีประสาอะไรหรอกอาศัยเป็นเด็กช่างจำได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันอะไรกันก็จดจำเอาไว้และตอนหลวงพ่อช้างท่านทำปารอดยายอายุเท่าไรครับล้านชายถามขณะที่พินิจก้อนวัตถุรูปกลมรีในมือก็13น่ะสิเพิ่งตัดจุกใหม่ๆแล้วก็กำลังรุ่นจวนจะเป็นสาวเด็กผู้หญิงนี่โตเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะไอ้หนูพอตัดจุกก็เป็นสาวกันแล้วส่วนเด็กผู้ชายตัดจุกตัดแกรและยังไม่ยอมโตยังเปลือยกายเล่นน้ำกันโครมโครมอายุ84พูดเหน็บแนมคนอายุ16ก็ผู้ชายแก่ช้านี่ยายโตช้าก็แก่ช้าพวกผู้หญิงโตเร็วก็แก่เร็วไม่เชื่อยายลองสังเกตดูก็ได้ผู้หญิงกับผู้ชายอายุเท่ากันผู้หญิงจะดูแก่กว่ายายว่าจริงไหมเอาเธอเอาเธอจริงก็จริงดูเสร็จหรือยังล่ะจะได้เก็บเข้าที่จะรีบเก็บทำไมล่ะยายของศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยหาดูยากผมขอดูนานๆแล้วเขาก็คลี่กระดาษแผ่นนั้นดูอีกครั้งมีตัวหนังสือเขียนด้วยอักษรไทยเต็มหน้ากระดาษนี่ลายมือหลวงพ่อช้างเหรอครับถูกแล้วแกเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้หรอกไอ้หนูจะถามอะไรก็ให้มันฉลาดหน่อยสิล้านยายอดว่าไม่ได้ผมขอจดหน่อยนักยายจะลองไปทำดูบอกแล้วยังไงว่าทำไม่ได้เพราะเองไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จฌานก็ทำได้นี่ยังไงล่ะท่านเขียนไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จเตโชกสินให้ใช้ไฟความร้อนสูงที่เขาใช้รอพระแทนถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะทำได้สำเร็จถ้าไม่มีบุญวาสนาก็จะแตกเสียหมดว่าถ้าเช่นนั้นผมไม่อยากลองแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยายโดยเฉพาะการเตรียมไฟเอาไว้ผมสำเร็จฌานแล้วค่อยทำดีกว่าดีถ้าอย่างนั้นก็เก็บได้แล้วรวบรวมประหลอดก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเก็บต้องลองอมดูก่อนเอาละนะผมจะเหาะไปหาแม่ละหนุ่มน้อยจับประหลอดใส่ปากกางแขนทั้งสองข้างออกเหมือนนกกางปีกแต่ปรากฏว่าเหาะไม่ได้จึงคายก้อนวัตถุนั้นออกไม่เห็นเหาะได้เลยยายแถมเหม็นขี้ฟันแขกหึงเลยเขาวิ่งไปถมน้ำลายตรงหน้าต่างจะให้เหาะได้ก็ต้องท่านนั่งบริกรรมท่านบริกรรมกระทั่งประหลอดเปลี่ยนจากสีเหล็กกล้าเป็นสีทองแล้วมันก็จะวีดดังลั่นพอมันวีดก็เอาใส่ปากอมแล้วก็เหาะได้เลยยายอธิบายเพราะหลวงพ่อช้างทำให้ดูกระทั่งมันวีดขึ้นยายจำได้ติดหูติดตาตอนนั้นมันวีดยายทำไมไม่ลองอมดูล่ะครับจะได้เหาะไปเที่ยวยายไม่กล้าหรอกไอ้หนูยายกลัวตกลงมาขาแข็งหักเหมือนตาแขกคนนั้นแล้วแขกลองอมให้ยายดูหรือเปล่าครับ
ปล่าหรอกแต่ยายก็เชื่อว่าถ้าหากอมแล้วจะต้องเหาะได้จริงๆเพราะพอปลอดร้องวีดตาแขกคนนั้นก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่หลวงพ่อช้างบอกแกดีใจที่จะได้กลับไปบ้านในป่าหิมพานต์หลังจากนั้นอีก3วันหลวงพ่อช้างก็บอกกับยายว่าท่านจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไปส่งแขกกลับบ้านจะไปกันตี5เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นแล้วท่านก็ไปแล้วก็กลับมาทันฉันเพลพอดีท่านเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้ยายฟังตั้งหลายวันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นเองก็ต้องรอไปฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วประเดี๋ยวข้าวต้มสุกยายก็จะอาบน้ำอาบท่าสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระยายต้องถือศีล8ถึงจะไม่ได้ไปนอนวัดแต่ยายก็ทำเหมือนกับยายอยู่ที่วัดทุกประการแปลว่าเย็นนี้ผมก็ต้องกินข้าวคนเดียวหลานชายทำหน้าจ่อยถ้าอยากมีเพื่อนก็ลงไปกินพร้อมนางด่างกับนางดำใต้ถุนนั่นแม้ยายละก็เรื่องอะไรผมจะลดตัวลงไปสนิทสนมกับหมาโบราณสอนไว้ว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวผมไม่เอาด้วยหรอกงั้นเองก็มาถือศีล8กับยายก็ได้ยายหาทางออกให้อีกไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวพวกตัวตืดในท้องผมมันก็จะพากันอารวาสจนผมไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเอาเถอะผมกินคนเดียวก็ได้หนุ่มน้อย